สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงผมถามคุณตอบแต่ถ้าคุณไม่ตอบผมก็ยังถามเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็คือผมได้ถามมาในชุมชนของ YouTube นะครับถามไปว่าถ้าคุณสามารถเลือกความเก่งได้1อย่างนะครับคุณจะเลือกเก่งอะไรนะครับมีคำตอบทั้งหมด 1,590 Oh my god ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมคงเอามาตอบหมดไม่ได้นะครับก็จะเอาอันที่แบบว่าน่าสนใจมาก็แล้วกันนะใครที่อยู่ท็อปเมนต์หน่อยอะก็น่าจะได้ลงคลิปนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูคำตอบของคนดูกันดีกว่านะครับว่าเขาจะตอบอะไรนะครับผมเชื่อเลยว่าเฮียเยอะแน่นอนนะ มาดูอันแรกกันนะครับผมอ่านใจคนได้ค่ะจะได้รู้ว่าคนนั้นคิดอะไรอยู่หรือเรียกสั้นๆว่าอยากเสือกนั่นแหละค่ะ อ๋อเก่งอ่านใจคนเหรอเฮ้ยไม่รู้นะว่าอันนี้มันเป็นความเก่งหรือเป็นพลังวิเศษนะครับแต่ว่าอันอื่นก็มีเยอะแยะทำไมต้องอยากเสือกด้วยวะโอ้เดี๋ยวอันนี้แน่ใจนะครับว่าจะเอาอันนี้นะฮะ3วิเองนะอร่อยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยว่าคนดูกูเป็นคนแบบนี้เหรอเนี่ยเก่งเรื่องหาเงินค่ะพอมีเงินทุกอย่างก็จะตามมาเองอ้าโอ้โหคนนี้ความคิดดีนะครับไม่เหมือนไอ้คนเมื่อกี้หรอกอะไรของมึงอ่ะเฮ้ยก็จริงนะคือถ้ามีเงินมันก็จะมีทุกอย่างตามมาเองนะครับผมเนี่ยแหละใครบอกว่าเงินไม่สำคัญนี่คิดใหม่นะผมว่าแม่งสำคัญว่ะแน่จริงมึงก็กินข้าวโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยทุกอย่างมันใช้ตังค์หมดครับสมัยนี้เก่งเรื่องหนังเอ็กเดี๋ยวอ๋อเอ็กเมนกงเล็บโผล่มาอย่าเก่งเรื่องนี้ข้าจะพิมพ์ไม่ครบก็ได้นะวิชาที่จะพูดกับก็อตเซเว่นได้โอ้โหทำอย่างกับว่าก็อตเซเว่นนี่เป็นแบบมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเป็นเทพอะไรสักอย่างเลยนะครับถึงต้องใช้แบบภาษาแบบแปลกๆก็ต้องเก่งวิชาเก่งภาษาเกาหลีนะครับว่าเขาเป็นคนเกาหลีใช่ไหมก็ต้องเก่งเกาหลีนะไปฝึกมานะครับหรือมาพูดกับพี่ก็ได้พี่ก็เปรียบเทียบกับก็อตเซเว่นได้เหมือนกันแหละมาพูดพี่ได้ อันนี้โอ้โหอ๋อเรื่อง yes เรื่อง no แบบว่าเวลาใครถามอะไรก็ yes เก่งเรื่อง no มั่งเพราะว่าเราจะได้แบบปฏิเสธได้มากนะครับไม่ใช่อะไรก็ yes ไปหมดนะฮะเรียนค่ะโอ้โหคนนี้ค่อนข้างมีความคิดที่ดีนะครับกว่าที่ผ่านมาสักนิดนึงนะครับผมก็ดีนะเรียนเก่งก็ดีนะครับถือว่าเป็นเยาวชนของชาตินะครับไม่ใช่ไอ้พวกเมื่อกี้อะไรอะ3วิแตกเรื่อง X-Men อันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับเขาเอาฮานั่นแหละนะอันนี้ก็มีความคิดที่ดีนะครับก็มีความคิดแบบนี้ไปตลอดแล้วกันนะครับผมหาผัวโอ้โหอันนี้คือตอนนี้ยังไม่เก่งใช่ไหมนะก็ดีเหมือนกันนะไปฝึกมานะครับไปฝึกมาเดี๋ยวก็เก่งเองเก่งทุกอย่างในโลกใบนี้โปรดเอาข้าพเจ้าลงคลิปด้วย FC หมูป่าสุดหล่อวงเล็บเฉพาะเสียงเดี๋ยวใครหมูป่าวะโอ้โหโอ้โหอุ้ยมันด่ากันอย่างนี้ต้องมาเคลียร์ที่บ้านพี่แล้วนะพรุ่งนี้10โมงเช้ามาเลยโอ้เก่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ด้วยนะให้เลือกอย่างเดียวโอ้อะไรวะทำไมต้องโลภมากขนาดนี้เก่งคณิตเพราะหนูโง่คณิตเฮี้ยๆนะฮะโอ้โหโง่มากใช่ไหมเนี่ยวิชาอื่นมีเยอะแยะเปลี่ยนเป็นเก่งเรียนดีกว่านะเก่งเฉพาะวิชาเดียวแต่วิชาอื่นโง่นี่ก็ผมว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเก่งเรื่องการต่อสู้ค่ะเพราะหนูอยากรู้จักป้องกันตัวเองเคยโดนเพื่อนไล่กระโดดถีบแล้วอยากเอาคืนมากโอ้โหอันนี้ค่อนข้างไปในทางเก็บกดนะครับถ้าเพื่อนมันกระโดดถีบก็กระโดดถีบแม่งกลับเลยไม่ต้องกลัวคืบแม่งไปเลยเก่งวาดรูปค่ะโอ้อันนี้ก็เป็นความคิดที่ดีนะครับคือถ้าเราวาดรูปเก่งเนี่ยเราก็ไปทำอะไรได้หลายอย่างนะครับดีนะโอ้โหมึงยังตามกูมายันถึงพาร์ทที่2นั่นเหรอพาร์ทแรกก็โอ้โหกูระบมไปหมดแล้วเนี่ยโอ้เก่งเรื่องบนเตียงอ๋อนอนใช่ไหมนอนเก่งใช่ไหมอันนี้ก็ดีเหมือนกันพักผ่อนบ้างนะครับขึ้นคอนได้ใน3วิอันนี้น่าจะมาจาก ROV นะครับขึ้นคอนใน3วิเก่งด้านแฮกโอ้โหนี่ต้องไปแฮกเฟซลุงตู่แน่นอนเลยคนนี้เอาแล้วกูเอาแล้วหาเรื่องแล้วนะฮะโอ้โหเก่งด้านแฮกแต่ถ้าแฮกในทางที่ดีนี่ก็ดีนะมันจะมีคนที่แบบว่าไปแฮกคนที่แบบพวกแบบก่อการร้ายพวกเนี้ยว่ามันอยู่ที่ไหนไม่ใช่มาแฮกรหัสเฟซแบบว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเดือดร้อนนะครับไม่ต้องทำหรอกนะโดนจับเรื่องเล่นคอมพิวเตอร์เก่งค่ะพอโตขึ้นหนูจะเป็นเกมเมอร์ค่ะอีเดี๋ยวเกมเมอร์ก็ต้องเล่นเกมเก่งดิครับถ้าเล่นคอมเก่งนี่ก็เป็นพวกแบบว่าอันนี้ได้นะพวกแบบเก่งความรู้คอมอะครับไม่จะเป็นว่าเก่งคอมจะต้องเป็นเกมเมอร์อย่างเดียวหรอกนะ
อยากเก่งเรื่องภาษาจะได้สื่อสารกับคนทั่วโลกได้อุ้ยอันนี้ความคิดก็ดีนะครับเออถ้าเราแบบเก่งภาษาอังกฤษอะอย่างน้อยภาษาอังกฤษเออเพราะภาษาอังกฤษนี่ก็ไปได้ทั่วโลกแล้วถ้าเก่งอะนะครับเออนี่ดีนี่ดีโอ้ชื่นชมชื่นชมนะครับขอให้เก่งต่อสู้ค่ะหนูจะได้ปกป้องพี่ดูแลพี่แล้วสุดท้ายหนูก็จะทารุณพี่ให้พี่ตายแล้วจะปกป้องทำไมวะเออก็ฆ่ากูตั้งแต่แรกเลยเพื่ออะไรวะอังกฤษดีกว่าดีต่อการเรียนต่อที่อื่นๆโอ้โหอันนี้ก็ความคิดดีเหมือนกันนะครับเอ้ยทำไมรู้สึกว่า EP นี้เนี่ยคนมีความคิดดีเยอะนะครับเออแต่ EP ที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูก็กลับไปดูได้นะครับคือแต่ละคนนี่มึงเอะอะมึงก็จะอัดโตดอย่างเดียวเลยอันที่แล้วอะเออเอออันนี้มีแต่อันดีๆว่ะโอ้โหสุดยอดเลยเก่งทัชยะ อันนี้มุกใช่ไหมเออก็ถูกของเขานี่ว่ะไอ้เงี้ยเก่งโกงเกมโอ้อันนี้ค่อนข้างไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเออใช้ฝีมือตัวเองดีกว่านะโกงเกมมันไม่ดีหรอกครับผมเชื่อผมดิเก่งกว่าพี่ปอค่ะโอ้ถ้าจะเก่งกว่าพี่นี่ต้องไปฝึกอีก10ปีนะครับกว่าจะเก่งกว่าพี่เก่งด้านการเล่นกีฬาอ๋ออันนี้ก็ดีนะครับเออออกกำลังกายดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็แบบกีฬาแบบเผื่อได้ไปแข่งแบบระดับโลกด้วยนะครับเออนี่ก็ดีอันนี้ก็ดีเก่งกว่านารูโตะเดี๋ยวทำไมมึงต้องนารูโตะด้วยวะฮะเก่งกว่าลูฟี่ไม่ได้อะไม่ใช่ละเก่งเรื่องการควบคุมจิตใจคนครับน่าจะเป็นพวกแบบว่าหมอดูอะไรพวกนี้ป่ะแบบควบคุมคนอื่นใช่ป่ะอันนี้มันไม่ใช่แหละครับอันนี้น่าจะเป็นกฎหมายแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่แบบว่าถ้าเอากฎหมายออกได้จะเอาอันไหนออกอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่ความเก่งแล้วอันเนี้ยเออแต่ก็อยากได้เหมือนกันนะมองทะลุเสื้อผ้าหญิงครับพี่โหอะไรวะหาเงินเก่งไปเปย์ผู้ค่ะโอ้อันนี้ก็จะดีหรือไม่ดีดีวะเนี่ยเออแต่ก็มาเปย์พี่ก็ได้นะเอออันนี้ค่อยดีหน่อยถ้าเปย์พี่ก็จะดีนะครับแต่ถ้าเปย์คนอื่นก็ไม่ดีหรอกนะเรียนเก่งครับผมจะได้มีอนาคตที่ดีครับจะได้หาเงินมาดูแลครอบครัวครับอื้อหืออันนี้พระเอกช่องอะไรวะเนี่ยโอ้โคตรแบบสุดยอดความคิดดีนะครับก็ขอให้คลิปแบบนี้ไปตลอดก็แล้วกันนะครับหนูจะเลือกความฉลาดค่ะเวลามีสอบเออจะได้ไม่ต้องไปลอกใครเพราะปกติแล้วลอกคนอื่นบ่อยค่ะเลวจังอุ้ยฟ้องครูเลยฟ้องครูอยู่เรียนไหนบอกมาเป็นเทพแห่งเกมเมอร์เล่นเกมเก่งเทพทุกเกมคิยังไงก็เก่งสู้พี่ไม่ได้หรอกบอกไว้แค่นี้แหละโอเคครับผมก็สลับผมถามคุณตอบใน EP นี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับ EP นี้ค่อนข้างมีคำตอบที่ดีเยอะนะเดี๋ยวรอดูกันครับว่า EP หน้าเนี่ยผมจะถามอะไรนะครับผมก็จะถามในชุมชนเหมือนเดิมนั่นแหละก็อย่าลืมไปดูกันนะครับเออกดกระดิ่งไว้บางทีมันจะแจ้งเตือนไงว่าผมตั้งคำถามไงเออไปแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ